ันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็เป็นกะทิแล้วก็ธัญพืชค่ะสามย่างร่วมกับ100บาทนะครับทุกคนธัญพืชอ่ะทำให้แบบหอมขึ้นอ่ะมีอะไรเขียวอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นหมูปลากลิ่นเครื่องเทศอันนี้ต้องเคี่ยวกับทอดจริงๆรสชาติจัดจ้านมากอ่ะอันนี้ไม่ใช่โอเวอร์แอคติ้งนะทุกคนพูดว่าเผ็ดจริงน้ำตาไหลเลยค่ะว้าโมชูเขาให้เผ็ดมากนะโอ้โหกุนโมนิ่งนะครับทุกคนโอ้โหตอนเช้าบรรยากาศสวยนะที่นี่เนาะผมชอบมากอ่ะขอบคุณมิดาเยราบูนสวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมก็ต้องตื่นเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเราอ่ะต้องไปกินอะไรแบบอร่อยที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเอ้าตื่นแล้วเหรอตอนนี้นะครับทุกคนเจ็ดโมงเช้าใช่ไหมครับผมไม่เคยเห็นนะส้มตื่นเวลานี้นะครับโอ้ my god เดี๋ยวผมไปอาบน้ำแป๊บนึงนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันทุกคนผมอาบน้ำมาแล้วนะครับช่วงนี้ผมไปข้างนอกบ่อยและนอนหน่อยนอนไม่กี่ชั่วโมงเองใช่ไหมครับก็เลยเห็นไหมสีจะขึ้นนะนี่จุดตรงนี้พูดไปไหนเนี่ยเข้าโฆษณาไปเลยดีกว่าค่ะเออก็รู้ดีนะอย่างนั้นมานั่งอ่ะช่วยขายของให้หน่อยดิเออมานั่งตอนที่สิวกำลังจะขึ้นหรือหน้าผมมีสิวใช่ไหมครับปกติผมก็ใช้ครีมนี่นะครับทุกคนลาริโอทีซีอันที่อักเนครีมนะครับข้างในอ่ะเนื้อครีมเป็นอย่างนี้สีขาวๆครีมตัวนี้นะคะจะทาง่ายซึมง่ายแล้วก็ไม่เหนียวหน้านะคะ อย่างยูนเป็นผู้ชายใช่ไหมปกติจะไม่ค่อยชอบทาครีมนะคะเพราะว่าครีมมีความเหนียวเหนอะหน้าอะไรอย่างนี้แต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะครีมตัวนี้นะครับทุกคนดูเลยปั้นทาสีร้อยดำร้อยแดงทำให้หน้าไม่มันด้วยนะครับปกติผิวผมอ่ะชอบมันๆใช่ไหมครับแต่ว่าทาครีมอันนี้เราก็รู้สึกไม่มันจริงๆอ่ะก็เลยผมชอบอ่ะแล้วก็ชั้นๆเห็นไหมครับทุกคนซึมเข้าไปผิวแล้วและช่วงนี้นะครับทุกคนผมก็ใช้ลาริโอซุปเปอร์ฟลูบไบรท์นิ่งเจลนะครับทุกคนเป็นเจลผลไม้ใช่ตัวนี้นะครับทุกคนเป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุด นะครับข้างในเนื้อครีมเป็นอย่างนี้อ่ะไม่มีสีโอ้เธอได้กลิ่นไหมก็ปนแล้วก็ได้กินแบบผลไม้ปุ้มนะครับทุกคนเป็นกลิ่นหอมๆอ่อนๆของผลไม้นะคะครีมตัวนี้นะคะจะช่วยให้ผิวเนียนเรียบนะคะกระจ่างใสแล้วก็ไม่หมองคล้ำลดรอยดำรอยแดงบนใบหน้านะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวตัวอย่างยูน่ะเป็นจุดๆๆๆของแบบว่าโดนยุงกัดกับมดกัด นะคะก็สามารถทาแขนทาขาได้นะคะช่วยได้อันนี้ก็เสริมเข้าไปแล้วเห็นมั้ยชันชันชอบครีมนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับทาแล้วก็ได้กินแบบผลไม้อ่ะผลไม้อ่อนๆน่ะแบบสดชื่นอ่ะปกตินะครับทุกคนทาครีมนี่ลาริโอทีทรีอันที่อักเนครีมตัวเดียวก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าถ้าใช้คู่กับเนี่ยซูเปอร์ฟลูดอ่ะก็จะช่วยให้หน้าไม่เป็นสิวนะครับทุกคนแถมผิวกระจ่างใสไร้ริ้วรอยด้วยนะคะพูดง่ายๆก็คือ2ตัวนี้เป็นคู่หูหยุดสิวนะครับทุกคนผมกับโซ่มาใช้2ตัวนี้ตลอดเลยนะครับยิ่งมาต่างจังหวัดแบบนี้นะคะสิ่งสำคัญก็คือต้องพกมาด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราเจอน้ำใช่ไหมอย่างเมื่อวานเราเล่นน้ำใช่ไหมก็อาจจะทำให้แบบว่าเป็นสิวได้ง่ายอะไรเงี้ยเพราะว่าน้ำเราไม่คุ้นเคยเงี้ยแต่ถ้าลืมเอามาไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเพราะว่าหาซื้อง่ายง่ายที่7-11นะครับราคาแค่69บาทเองเดี๋ยวเขาไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเขาก็พาไปกินอร่อยอร่อยให้นะและสุดกูจ้าจ้านทุกคนตอนนี้เราถึงในเมืองกาญจนบุรีแล้วครับทุกคนผมก็ดูในเว็บไซต์มาใช่ไหมครับทุกคนถนนเนี้ยเส้นเนี้ยมีของกินอะไรอร่อยๆเยอะจริงๆอ่ะผมก็อยากกินกล้วยทุ่มนะครับทุกคนมีคนบอกว่ากล้วยทุ่มอ่ะของกาญจนบุรีอร่อยมากกล้วยทับกล้วยทับอร่อยมากอ่ะรสชัดเป็นวัยรุ่นด้วยมีแบบท็อปปิ้งอ่ะท็อปปิ้งหลายอย่างด้วยอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเอ้ยใช่เหรอเอ้ยใช่นี่เป็นกล้วยย่างเตาถ่านนะคะนี่ไงเมนูอ่ะ
อันนี้คือเมนูนะครับเมนูอ่ะเขาไปเอาแบบนี้ออริจินอลก็คือกล้วยแล้วก็มีมะพร้าวอะไรเงี้ยค่ะน้ำมันหวานอันนี้เป็นแบบซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ก็เป็นกะทิแล้วก็ธัญพืชค่ะอันนี้เขาอยากกินอันนี้แล้วอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันโอเบอร์ตินภูเขาไฟแล้วก็กะทิคอนเฟกแล้วก็เป็นกล้วยธรรมดายังละอานอ่ะอันนี้เนื้อออริจินอลกับอันนี้อะไรนะกะทิธัญพืชแล้วก็โอวันตินภูเขาโอเคสามย่างนะเขาสั่งให้เขาหน่อยดิผมพูดตรงๆนะครับเพราะว่าผมก็กินเก่งเกี่ยวกับกล้วยทับนะกล้วยทับกล้วยทับนะเพราะว่าผมเคยกินบ้านป้าคุณมาใช่ไหมครับจริงๆบ้านป้าคุณก็อร่อยนะก็เลยลิ้นผอมมาแบบสูงเกินไปแล้วว่าส่วนอันนี้นะเป็นกล้วยทับนะคะกะทินะคะหอมนะหอมเต้าถ่านกล้วยย่างอันนี้อร่อยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะได้กินหอมแบบกินอะกินอะไรนะกินทันเนาะกะทิอันนี้แบบกะทิแบบเข้มข้นนะไม่ใช่กะทิแบบเป็นน้ำๆนะครับทุกคนเขาชอบอ่ะอันนี้35บาทสามย่างรวมกัน100บาทนะครับทุกคนแต่ว่าให้เยอะนะแล้วอันนี้อะไรอ่ะเป็นธัญพืชค่ะธัญพืชอ๋อให้ช้อนเพราะว่าแบบให้ตักกินใช่ไหมใช่ค่ะโผเป็กนะทุกคนผมก็ขอชิมนะครับอันนี้เป็กนะก็ได้กินรสชาติแบบใบมะกรูดด้วยอ่ะทำไมอ่ะไม่งานใบมะกรูดอ่ะเอาจริงเหรออืมหอมจากใบมะกรูดด้วยธัญพืชอ่ะทำให้แบบหอมขึ้นอ่ะมีอะไรเขียวอ่ะมี texture เขียวเขาชอบนะอันนี้ก็ชอบเหมือนกันน้ำจิ้มกะทิอร่อยใช่ไหมก็เลยกินอะไรก็แบบอร่อยหมดเลยอ่ะเอาคุณตรงๆจิ้มค่อนข้างเข้มข้นอืมส่วนตัวนี้นะคะเป็นโกโก้เหรอภูเขาไฟค่ะกินอันนี้เราก็ลึกทางเกาหลีอ่ะที่เกาหลีกล้วยอ่ะใส่ช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ขายนะแต่ว่าอันนี้อร่อยกว่าเพราะว่าอะไรได้กินแบบกะทิอ่ะแล้วก็มะพร้าวชอบที่สุดอันไหนคะธัญพืชแล้วก็ทุกคนผมก็อย่าเพิ่งกินให้แบบอิ่มเต็มที่นะครับทุกคนเพราะว่าเรากำลังจะกินอาหารปลาจริงๆอ่ะผมก็อยากจะกินอาหารปลาก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมากินอันนี้นะแต่ว่าไปทางไม่เหมือนทางอยู่คนละที่กันคนละที่กันต้องไปกลับบ้านเนี่ยค่ะเราต้องขับผ่านตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปกินอาหารก่อนอาหารให้อิ่มอิ่มก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยกินอันนี้นะไปทุกคนผมถึงแล้วนะครับร้านอาหารชื่อโมชูนะครับอุ้ยคนเยอะมากอ่ะโอ้โหครับทุกคนครับอ่านออกเหรอคะไม่ออกอ่ะเดี๋ยวพี่ทวนให้หน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างมีแกงป่าไก่บ้านไข่คอนโดต้มยำปลาคำผัดเผ็ดหมูป่าอุ้ยผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยมอมสนันแดกแล้วก็เมื่อกี้พนักงานถามสมว่าอะไรรู้ไหมครับหน้าเหมือนคนเกาหลีเลยและนี่คืออาหารของเรานะครับทุกคนมาเรียบร้อยเจ้าอันนี้อะไรอ่ะหมูปลาใช่ไหมโอ้ยเธอเขากินน้ำยังแต่เขาอยากรู้นะต้มยำปลากดคังอ่ะอันนี้แบบแปลกยังไงเหรอเป็นปลาที่เราไม่เคยกินค่ะแค่เนี้ยค่ะแค่เนี้ยเขาตักให้เธอก่อนนะเขาบอกว่าถ้าคนเกาหลีอ่ะถ้าตักให้แฟนอ่ะอันนี้คือหมายความว่ารักเป็นเขาตักให้เธอไหมไม่ต้องหรอกเธอก็ตักให้เขามีแต่ผักอย่างเดียวผมก็กินอันนี้ก่อนนะครับผมก็อยากกินเป็นน้ำซุปก่อนโอ้ยเซ่บอ่ะเปรี้ยวเผ็ดนะครับทุกคนเปรี้ยวเผ็ดแบบต้มยำอ่ะแล้วก็ผมก็กินปลานะครับทุกคนอันนี้ปลาเหรอเขาเคี้ยวแล้วก็รู้สึกแบบตึง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 นะเนื้อมันเด้งเด้ง
ใช่ไหมเออทำไมอ่ะปลาสดทำไมขับตรงนี้อ่ะอยู่ตรงนี้เป็นตึง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 ใช่ไหมคืออันนี้เป็ดจริงๆอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นหมูปลาผมก็อยากรู้ว่าหมูปลากับหมูธรรมดาต่างกันยังไงกินเปล่าๆก่อนกลิ่นเครื่องเทศก็เหมือนหมูนะครับทุกคนจะว่าไม่เหม็นขาวนะเพราะว่าผมเคยได้ยินว่าถ้าจับหมูจากป่าหรือว่าภูเขาว่ามันหมูเหม็นมากแต่ว่าเนื้อเป็นเนี้ยวกว่าเนื้อเนี้ยวกว่าแบบหมูธรรมดาแต่นี้ต้องแกงกับข้าวจริงๆรสชาติจัดจ้านมากอ่ะแกงป่าไก่บ้านค่ะมีข้างในด้วยนะอันนี้ผมก็กินเปาเปาก่อนนะครับทุกคนอยากรู้รสชาติเนื้อแบบเนื้อว่าเด็กแบบตึงๆนะไม่ใช่เหนียวนะครับทุกคนแบบต่างกันนะเหนียวกับตึงๆแบบต่างกันนะรู้สึกแบบเขียวชอบอ่ะเขียวสนุกอ่ะตึงๆ이재료들이진짜생소한재료인거에비해서는맛이진짜괜찮아요은근히진짜맛있습니다이게약간편견이있었네요제가이런약간좀생소한식재료를가지고음식을하면은그렇게맛이없을거라고생각했는데냄새도많이나고그런거없습니다진짜맛있어요생각보다정말맛있습니다이유เล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นน่ะน้ําส้มเคยทําให้กินอร่อยมากค่ะไม่ต่างกับที่นี่เลยฝันไปเถอะมื้อนี้นะคะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ตอนนี้คงกินข้าวยูนนะคะโอ้ยเรื่องจริงขอบคุณนะครับเผ็ดอันนี้ไม่ใช่โอเวอร์แอคติ้งนะทุกคนผมก็เผ็ดจริงน้ำตาไหลเลยค่ะว้าโมชูเขาให้เผ็ดมากนะตอนนี้เขาไอมากเลยอ่ะเมื่อกี้พนักงานบอกว่าเอ้ยคนเกาหลีกินอาหารเผ็ดกินเผ็ดได้เยอะแล้วก็ผมบอกได้ความได้มากอ่ะแต่ว่า ผมก็เช็ดน้ำตาคนเดียวอ่ะทุกคนในร้านอาหารเนี่ยผมก็เช็ดน้ำตาคนเดียวดูผัดเผ็ดหมูป่าตั้งนานยังไม่ยุบเลยต้องกินทีละชิ้นนะเมื่อก่อนถ้ากินที่บ้านอ่ะตักใส่จานทีละเยอะๆตอนแรกอ่ะผมก็ใช้ช้อนแต่ตัวนี้ผมก็ใช้ส้มจะว่าเป็นนะเผ็ดมากใช่ไหมครับเดี๋ยวว่าอยากจะกินเรื่อยๆอ่ะแล้วก็ทุกคนเรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านได้แล้วไอ้ขาระวังแดดใครจะกลัวเพราะว่าผมมีลาดิโอนะครับทุกคนอย่าลืมลาดิโอนะครับหาซื้อง่ายๆ7-11นะครับราคาก็แค่69 บาทเองผิวหน้ากระจ่างใสนะคะไร้รอยแดงรอยดำแล้วก็ไร้สิวนะคะใช่เป็นยังไงบ้างครับทุกคนที่อยู่เมืองกาญจนบุรีจริงๆอ่ะผมชอบนะครับผมชอบสุดท้ายแบบกาญจนบุรีนะผมก็อยู่แค่2วันนะรู้สึกแบบน้อยไปอ่ะโอกาสหน้าผมก็มาเที่ยวกาญจนบุรีอีกรอบนึงนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับสวัสดีครับ